ขี่จักรยานบนถนนใหญ่หรือบนถนนที่มีรถเยอะๆอันตรายไหมคะอันตรายอย่าไปขี่บนถนนใหญ่เพราะว่าเราเนี่ยบางทีบางคนยังบังคับจักรยานได้ไม่คล่องอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทอยากขี่จักรยานขี่ที่ไหนดีขี่ที่บ้านหรือว่ามีพ่อแม่คอยดูหรือว่าผู้ใหญ่คอยดูอยู่นะคะอย่าออกมาขี่เองแล้วอย่าขี่เร็วด้วยเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุง่ายเพราะว่าควบคุมไม่ทันหรือว่าเบรกไม่ทันนั่นเองนะคะป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาทแล้วต่อไปมาดูข้อที่8กันเลยข้อที่8ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะนอกจากเราจะออกกำลังกายเราทำยังไงบ้างที่เรียกว่าการออกกำลังกายการวิ่งการขี่จักรยานเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาถูกต้องก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีเดินก็เดิน30นาทีเดินรอบสวนสาธารณะสัก30นาทีหรือปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน30นาที หรือจะเล่นฟุตบอลเล่นได้นานอยู่แล้วเตะไปเตะมา30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะคะ3วันออกกำลังกายวันเว้นวันออกกำลังกายได้ไปออกกำลังกายเสาร์อาทิตย์นะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอกจากนี้นะคะเพื่อสุขภาพควรออกสัปดาห์ละ3วันอย่างน้อย30นาทีทำอะไรก็ได้ที่ว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะเช่นการเล่นกีฬาต่างๆหรือการทำงานบ้านหรือการผ่อนคลายร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆในภาพมีการออกกำลังกายแบบไหนบ้างว่ายน้ำวิ่งขี่จักรยานปลูกต้นไม้เล่นโบว์ลิ่งเล่นกอล์ฟเล่นเบสบอลหรือว่าพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนอกจากนี้นักเรียนก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งด้วยนะคะทีนี้สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่9แล้วก็คือการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอถ้าเรามีจิตใจที่ดีก็จะส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยทุกวันจะต้องมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ไหนลองยิ้มสิวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังยิ้มหรือยังวันนี้คุณหัวเราะแล้วหรือยังหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสสุขภาพก็ดีด้วยนะคะง่ายๆเลยข้อที่9ก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทำจิตใจให้ร่าเริงอยู่เสมอนะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายไหนลองอ่านข้อที่10สิมีหนามเนื้อต่อตัวรวมทั้งเดี๋ยววันนี้จะมีการ์ตูนสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10ในเรื่องของการมีจิตสำนึกหรือว่ามีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมมาฝากเด็กๆไหนใครอยากดูแล้วนั่งตัวตรงไหนปรบมือให้คุณครูก่อน3ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งพร้อมจะดูการ์ตูนของเราหรือยังเดี๋ยวให้ตั้งใจดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามด้วยนะคะเรามาชมการ์ตูนพร้อมๆกันเป็นในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10ข้อสุดท้ายเลยก่อน
อนหน้าที่ของฉันต้นกล้าทำไมลูกเอาแต่เล่นเกมอย่างนี้ล่ะฮะดูสิของเล่นของลูกเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยทำไมไม่เก็บให้เรียบร้อยล่ะลูกฮะโธ่แม่ครับเดี๋ยวผมก็เก็บเองนะต้นกล้านี่ลูกยังไม่เลิกเล่นเกมอีกเหรอเนี่ยฮะและนี่ดูสิของเล่นเนี่ยก็ยังไม่เก็บเลยอ่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วด้วยการบ้านทำหรือยังเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วครับแม่แน่ใจนะแน่ใจครับแม่ครับผมไปโรงเรียนแล้วนะครับจะรีบไปไหนของเขาเนี่ยดูสิอาหารเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยอ่ะตะวันมะรุมรอด้วยฮะมีอะไรเหรอต้นกล้าวันนี้ดูรีบร้อนจังเลยอ่ะนั่นสิคือฉันอยากจะยืมล็อกกันบ้านหน่อยนะฮะล็อกกันบ้านเหรอแหมไม่เห็นต้องตกใจเลยเรื่องเล็กน้อยไม่ทำการบ้านเนี่ยนะเรื่องเล็กน้อยเด็กๆอย่างพวกเราหน้าที่หลักก็คือการเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่เรื่องการเรียนและทำการบ้านที่คุณครูให้มาก็ต้องทำให้เรียบร้อยก็มันไม่ค่อยมีเวลานี่ใช่ๆพวกเราไปโรงเรียนแล้วทำไมต้องทำการบ้านด้วยอ่ะก็เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาจะได้ไม่ลืมยังไงล่ะงั้นก็แสดงว่าที่เราตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านให้ครบตามที่คุณครูสั่งก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วสิยังอ่ะอ้าวไงเนี่ยหน้าที่ของเด็กอย่างพวกเราไม่ใช่มีแต่การเรียนเท่านั้นเราควรช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ถึงจะเรียกว่าครบถ้วนเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับชื่อเรื่องหน้าที่ของฉันซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนต้องมีหน้าที่อะไรนะคะจากที่ดูแล้วต้องมีหน้าที่ตั้งใจเรียนถ้ามีการบ้านที่ครูมอบหมายให้ก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจทำให้เสร็จเรียบร้อยนอกจากนี้หน้าที่ของเราเรียนหนังสือแล้วมีอะไรอีกคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ถ้านักเรียนทำได้แบบนี้แสดงว่านักเรียนทำตามหน้าที่ของเราไหมคะทำอย่างครบถ้วนด้วยไหนไหนใครตั้งใจที่จะเป็นเด็กดีบ้างมีคนตั้งใจจะเป็นเด็กดีเอามือลงแล้ววันนี้ตั้งใจเรียนแล้วหรือยังตั้งใจเรียนแล้วไหนใครคิดว่าเอาให้คะแนนตัวเองหน่อยวันนี้ใครตั้งใจเรียนแล้วยกมือมีคนตั้งใจเรียนทุกคนเลยเอามือลงนะคะยังไงก็ฝากเด็กๆในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการไว้ด้วยแล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบหลังเรียน
10ข้อหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อ10ไว้เลยนะคะบัญญัติแห่งชาติหมายถึงอะไรก็สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีขอสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อเรียนเก่งคอสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อครอบครัวใครเสร็จข้อ1แล้วข้อที่2อ้าวในอ่านค่ะ